ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fireforce Team นะฮะอยู่กับผม Hibernerนะครับแล้วก็อยู่แล้วคุณก็กำลังรับชมเกม Pokemon Emerald นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีจับDeokisit มั้งชื่อนี้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับ Deokisit นี่จะอยู่ที่เกาะที่เรียกว่าเกาะอะไรวะเปลี่ยนชื่อแป๊บนึงโทษทีนะฮะเรียกว่าเกาะ Birdland นะครับก็เกาะนี้นะครับทางที่จะไปก็ต้องไปรับคือเนี่ยผมพูดได้เลยว่าต้องใช้สูตรเต็มนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนเกี่ยวกับการใช้สูตรการใช้สูตรไปอ่ะครับมันก็ไม่แย่อะไรมากมายมันไม่เหมือนกับว่าเวลาที่เราเรียกสูตรเรียกโปเกมอนออกมาเพราะว่าถ้าเราจะไปแบบว่าไม่ใช้สูตรอ่ะคือคุณต้องเล่นในเกมบอยไงคุณต้องมีตลับเกมบอยใช่ไหมพอเรามันต้องเป็นตลับตลับที่แจกมาจากอะไรอ่ะมันมีงานอ่ะที่แจกเป็นตลับสำหรับแมปนั้นๆอ่ะเป็นทิเกตอ่ะคุณต้องมีไอ้นี่มั้งซึ่งผมใช้สูตรเรียกมันมาเองแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้นะครับพวกคุณก็คงต้องใช้สูตรเดียวคือวาร์ปไปนะครับเฮ้ยแต่มันจะแบบง่ายๆอย่างนี้โอ้เกินไปว่าผมจะแบบก็นี่นะครับก็เป็นสามเหลี่ยมที่เราต้องแบบต้องมากด A หรือกด Z นะครับเพื่อเป็นการดันให้มันออกมานะครับตัดไปก่อนครับก่อนครับออกมานะครับมาใหม่ก็ลองไปดูใหม่แล้วผมเดินผิดนะครับแล้วผมถ้าจำไม่ผิดมันไม่อยู่เอาซ้ายเฮ้ยทำไมวะผิดตรงไหนเอาใหม่ครับซ้ายเอ้ยบนซ้ายลิควิสเดโอคิซิสนี่รู้สึกจะมี3ร่างนะฮะถ้าจำไม่ผิดเรียกเมทาคอสออกมาก่อนนะครับผมเมทาคอสนี่เลเวลค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวไปซิผมจะลองท่าที่เบาๆดูกันว่าแม่งตายหาล็อกสมัยก็ได้ถ้าผ่านกินตีอย่างนี้ลองฟิสิกลองดูกันเซฟไปก่อนตายหาเดือนนะฮะเราลองล็อกสมัยไปเรื่อยๆนะครับผมมันทำเราลดไม่ได้เยอะหรอกครับฮะโอเคจับไม่ได้ที่อยู่ไรวะคือการจับเนี่ยฮะ
มันก็ต้องมีเทคนิคของมันก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนบางคนอาจจะแบบเน้นช้าๆลองดูไม่ได้ไม่ใช่สูตรผมอ่ะฮะไม่ได้มันอยู่ไม่ได้จับไปเรื่อยๆมันจะได้นะครับไม่รีบรอนะครับมีหนมกินไม่เป็นไรไม่รีบเรียบร้อยนะครับพอเดี๋ยวกิซิสนะครับจับอย่างง่ายครับคือก็อย่ามาดราม่าชาแนลกูนะครับว่าไม่มึงไม่ใช่ไม่มึงใช้สูตรไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยมึงอย่ามาดราม่านะครับผมนี่คือก็มันไม่มีอ่ะกูเล่นแต่คอมไอ้สัตว์กูเล่นแต่สลับอ่ะไอ้เหี้ยใจกูบ้างอ่ะแล้วก็ครั้งก่อนที่ผมจับได้4สติลไปนะครับก็เดี๋ยวให้ดูหลักฐานก่อนนะครับว่าผมอ่ะไม่ใช้มาสเตอร์บอลผมใช้แค่ตัวนี้เท่านั้นครับมาสเตอร์บอลผมใช้แค่นี่แนะนำว่าให้ใช้มาสเตอร์บอลเพราะโอกาสจับตัวนี้มีแค่ 0.1% เท่านั้นแล้วอีกทีนึงก็บินหนีไปเลยนะครับให้ดูนะครับใช้อัลต้าบอลจับนี่นะครับอย่ามาดราม่าชาแนลกูนะครับขอร้องครับผมขอแค่นี้แหละครับนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอแค่นี้แหละครับโอ้ 5 นาทีโอ้แล้วก็สำหรับครั้งหน้านะครับก็จะมาจับลาติโอลาติอาร์นะฮะก็แล้วคงจะได้แค่ลาติอาร์ก็ผมก็คงแค่พาไปแหละนะผมก็ไม่ได้ไปจับอะไรนะครับต่อแล้วก็ต่อกันรัวๆนะครับก็ไปแบบว่าพอในวันล็อกก็มีคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ผมก็จะไปแบบว่าก็จะลองวิธีอื่นดูก็ลองศึกษาในเน็ตดูแบบน่าจะมีวิธีอื่นกันนะครับผมก็จะดูให้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็จบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ